คำว่าลิขิตกรรมคือเราได้ทำไว้เพื่อให้เกิดสิ่งนั้นนี่คือเราเลือกตั้งแต่แดนเกิดแล้วแต่คนจะใช้คำว่าเราเลือกเกิดไม่ได้หรือว่าเกิดมาแล้วเลือกไม่ได้จริงๆเลือกได้ทั้งสองอย่างเลือกได้เกิดมาแล้วก็ยังเลือกได้แต่ชะตากรรมก็ต้องเป็นไปตามเหตุของกรรมนั้นทำไมจึงใช้ว่ากรรมต้องชดใช้ชะตาต้องเปลี่ยนแปลงทำไมจะไม่อยู่แบบเดิมต่อให้เกิดในสารัมก็ตามทำไมก็จะต้องออกจากที่ตรงนั้นเพื่อเปลี่ยนชะตาให้เจริญดีขึ้นถึงไม่มีความรู้เราก็ต้องแสวงหาสิ่งที่รู้ต่อไปอีกนี่เขาเรียกว่าคนไม่จำนนต่อชะตาเรียกว่าสู้ชะตาเมื่อสู้ชะตาแล้วฟ้าจะเห็นใจหรือฟ้าก็ไม่อาจจะกั้นความตั้งใจดีของคนที่จะทำกรรมใหม่ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสประโยคนี้เพื่ออะไรว่าบางคนเกิดมามืดมาแล้วก็สว่างไปนั่นหมายความว่าอะไรมืดมาแต่สว่างไปหรือบางคนสว่างมาแต่กลับมืดไปนี่คืออะไรบางคนทั้งมืดมาแล้วก็มืดไปบางคนสว่างมาแล้วก็สว่างไปนี่ไงธรรมะจะบอกชะตากรรมต้องยอมรับในเรื่องกรรมที่เราทำไว้อดีตส่งผลมาแล้วเราท้าทายกันนักกันหนาพอถึงเวลาจุดธูปเทียนไหว้กันไม่ทันเลยนะขอให้คนนั้นช่วยขอให้คนนี้ช่วยแล้วเมื่อก่อนทำไมถึงคิดทำลายทำไมตอนนั้นจึงไม่คิดช่วยใครบ้างสุดท้ายไม่มีอะไรเลยโดยเฉพาะความเห็นแก่ตัวจะทำให้เราไม่มีที่พึ่งเลยจิตของแต่ละคนจะไม่รู้สึกต้องเมตตากับคนเหล่านี้ยกเว้นผู้ที่เขาสร้างบารมีเท่านั้นเขาจึงจะรู้สึกเมตตาเพราะกรรมส่งมาอย่างนี้เอาเปรียบเขาคดโกงเขาข่มเหงเขารีดนาทาเร้นกับผู้ที่ไม่มีแย่งชิงของเขาพลัดพรากเขาแล้วเวลาหรือทอดทิ้งผู้มีพระคุณเพราะกรรมกลับมาใหม่จุดเริ่มต้นก็คือคุณก็ไม่เหลืออะไรให้โลกดูเพราะชีวิตคุณใช้ไปยามคุณตายคุณไม่มีอะไรทิ้งให้กับโลกใบนี้เลยเขาเรียกมรดกโลกคุณไม่มีให้อะไรเขาเลยมรดกธรรมคุณก็ยิ่งไม่มีอีกไร้ศีลสิ้นธรรมจบแล้ว
นี่คือเราสร้างไว้และผลแห่งกรรมนี้ก็สะท้อนย้อนกลับมาสู่ตนเองไปสู่แดนเกิดพอเกิดมาปุ๊บก็เป็นเช่นนั้นนี่ถามว่าเราเลือกหรือยังเราเลือกเองทั้งหมดธรรมะจึงบอกว่าจากนี้ไปธรรมะจะไม่โทษตัวเองถ้าจะโทษคำสุดท้ายคือชะตาที่เราทำไว้หรือโทษคือวัฏฏะความเวียนเกิดตายเพราะธรรมะจะไม่เพิ่มความเจ็บให้กับตัวเองความเสียใจให้กับตนเองคนอื่นดูถูกเราเนี่ยมากพอแล้วยายต้องดูถูกตัวเองนี่คือคำนี้ธรรมะลุกขึ้นได้คนอื่นเขาด่าเราทั้งโลกแล้วทำไมเราไม่ชมตัวเองถ้าจะรอดตนต้องเป็นที่พึ่งของตนธรรมะรอดเพราะคำว่าตนเป็นที่พึ่งกำลังใจถ้าเราไม่ให้ตัวเองโลกใบนี้ต่อให้ใครให้มาก็ไร้ค่าอยู่ดีเหมือนเขาพยุงเราให้ลุกขึ้นแล้วพอปล่อยเราเราก็ล้มลงอีกโดยที่เราไม่ยอมที่จะยืนด้วยตัวเองและจะก้าวขาออกไปทั้งที่ไม่ได้ง่อยอย่างนี้น่าสงสารหรือเปล่าน่าสมเพชเวทนาว่าทำไมคุณยืนได้เดินได้ทำไมคุณไม่เดินจิตใจคุณทำไมปล่อยให้อ่อนแออย่างนี้ทำไมคุณไม่ทำจิตคุณให้เข้มแข็งความกลัวมีอ่ะดีแต่ไม่ใช่กลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวความกล้ามีดีแต่ไม่ใช่กล้าในสิ่งที่ไม่ควรที่จะกล้านี่คือสติระลึกรู้ว่ากล้าสิ่งไหนและกลัวสิ่งใดนี่คือประโยชน์อันสูงสุดธรรมะกลัวบาปแต่ไม่กลัวบุญไม่กลัวจนถึงบางครั้งธรรมะใช้คำนี้นะเฉพาะธรรมะบอกทำบุญหมดตัวดีกว่าทำตัวหมดบุญธรรมะเปรียบเปรยให้ฟังต่อให้รวยแค่ไหนพอคุณตายไปคุณคือคนไม่มีบุญมันเสียชาติเกิดกับดูเหมือนว่าคุณไม่มีทรัพย์สินสมบัติอะไรในโลกใบนี้แต่คุณยังได้ทำบุญนี่ไงทำตัวหมดบุญคุณจะรวยเท่าไหร่คุณก็คือคนที่ไม่พ้นทุกข์อยู่ดีนั่นแหละแล้วไม่มีความสุขด้วยธรรมะบอกอย่าไปเข้าใจว่าคนร่ำรวยคือคนมีความสุขไม่ใช่เขาก็ยังแก่เจ็บตายเขายังต้องพัดพรากเขายังอยู่ในวิถีชีวิตเหมือนคนทั่วๆไปจะวิเศษหมดกิเลสหรือไม่อยู่ที่ใจต่างหากว่าใครตัดกระแสได้มากกว่าใครอยู่ในศีลธรรมได้ดีกว่าใครรักษาสติรักษาจิตได้ดีกว่าคนนั้นก็จะสะอาดแล้วก็มีความสุขอย่าไปตีอย่างนั้นหมดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนรวยจะไม่มีความสุขไม่ใช่อยู่ที่คนว่า
คนนั้นเขาวางจิตเป็นไหมเขาใช้ชีวิตเข้าใจสัจธรรมไหมเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องพัดพรากอยู่แล้วสิ่งที่คุณหามาทั้งชีวิตวันหนึ่งคุณก็รักษามันไม่ได้งั้นคุณต้องมอบให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือคุณจะมอบให้กับกี่คนเพราะรู้ว่าวันนี้พอถึงเวลาทำไมจึงมีว่าพินัยกรรมก็รู้ว่าอีกหน่อยเราก็ไม่ใช่เจ้าของแล้วแต่วันนี้ใช่เราจะแบ่งปันมอบให้กับใครที่สมเหตุสมควรหรือเสน่หากับใครก็ตัดสินเอาเองแต่ที่รู้ก็คือทรัพย์นี้ไม่ไปกับเรานี่ไงแล้วอาตมาจะมาหลงกับสิ่งที่เอาไปไม่ได้แต่มาคงไม่เสียสติไม่วิปลาสและไม่คลาดเคลื่อนจากสัจธรรมแน่นอนแต่มาเคยกล่าวคำนี้นานแล้วนะวันหนึ่งมีพระมหาเถระแต่มาก็อยู่ในอุโบสถท่านก็โทรเข้ามาท่านเจ้าคุณพระสุนทรบอกครับโมทนาบุญกับผมด้วยนะบอกครับพระเดชพระคุณทำบุญอะไรมาครับโอ้ผมไปทำบุญที่นั่นที่นี่ผมไปสังเวมาบุญนี้แล้วก็สุดท้ายท่านบอกลูกศิษย์ถวายท่านวันเกิดทำบุญปีนั้นเป็นปีมงคลท่านบอกว่าผมทำบุญหมดเลยเราก็ร้องฮะแล้วท่านย้อนถามมารู้ไหมว่าทำไมผมจึงทำบุญหมดเราก็นิ่งฟังเพราะฟังให้ดีนะเพราะถ้าผมตายวันนี้หรือมรณภาพไปเงินนี้ไม่ไปกับผมเลยทรัพย์สินไม่ได้ไปกับผมเลยแต่ผมจะนำบุญนี้ไปกับผมผมจึงต้องสละเพื่อทำบุญถ้ามากับสาธุจบปุ๊บท่านก็ตัดสายปั๊บตรงกันเลยถึงคุยกันเข้าใจท่านบอกท่านจะนำบุญไปกับท่านแต่เงินนี้ไม่ไปกับท่านเห็นไหมคนที่ยังไม่เข้าใจก็ยังหลงติดอยู่จนถึงกับแย่งชิงพี่ไม่เป็นพี่น้องไม่เป็นน้องเพื่อนไม่เป็นเพื่อนโอ้ครอบครัวไม่เป็นครอบครัวนี่เรากำลังหลงพบหรือเปล่าเรากำลังหลงความเกิดที่ไม่เที่ยงที่กำลังเดินไปสู่ความแก่เจ็บตายมีอะไรต้องหลงอ่ะจะมามองไม่เห็นเลยว่าต้องหลงอะไรกับสิ่งที่เอาไปไม่ได้ไม่มีเหตุผลเลยก็จึงใช้ว่าหลงไงแล้วคำว่าหลงคือเหตุผลตรงไหนไม่จึงเกิดธรรมสัญจรขึ้นมาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนี่ไงสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีแบ่งปันน่าอยู่ออกโลกนี้แต่ที่ไหนแย่งชิงปุ๊บที่นั่นไม่น่าอยู่ที่ไหนทะเลาะกันขัดแย้งด้วยคำว่าผลประโยช
มีการคดมีการโกงมีเล่ห์เหลี่ยมมีอุบายหลอกล่อกันแล้วเราจะนอนหลับสนิทไหมเราจะวางใจใครได้ไหมเราจะพูดความจริงกันได้ไหมนี่ไงพูดความจริงสามคำอีกเจ็ดคำเท็จหรือพูดไม่หมดนะคำไม่ค่อยเขวเข้าใจผิดไม่เอาถ้าใครอยากจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดให้ครบพูดให้หมดหรือถ้าพูดไม่ได้ก็อย่าไปพูดอะไรมันซะนิ่งซะพูดแค่ว่าใช่ไม่ใช่สองคำก็ได้เวลาขึ้นศาลจริงๆเขาถามแค่นี้ใช่ไหมพอจะอธิบายเขาถามว่าใช่ไหมไม่ต้องแถแล้วนี่ขึ้นศาลของมนุษย์นะก็ยังถามว่าใช่ไม่ใช่แต่พอถึงนาทีของกฎกรรมไม่มีคำถามเป็นเช่นนั้นเองทำเช่นไรรับเช่นนั้นถ้าไม่ทำก็คือไม่ทำกรรมนี้จะไม่ปรากฏแต่ถ้าทำถึงจะปฏิเสธใบเบี่ยงกรรมนี้จะปรากฏฉะนั้นทุกอย่างมีมาแต่เหตุเร็วช้านี่ไงสิ่งที่ควรกลัวคืออกุศลกรรมแต่สิ่งที่ไม่ควรกลัวเรียกว่าใช้ความกล้าลุยสายลุยของเราไปหมาก็หมาเดินไปสุนัขก็สุนัขบางตัวทำท่าจะขย้ำยังไงเดินใส่เลยเอาสิดูสิว่าจะกัดทะลุจีวรได้ไหมถ้ากัดได้ก็ถึงเนื้อเท่านั้นแหละไม่ได้เก่งอะไรเลยพูดแล้วขำตัวเองไม่กลัวไม่มีอะไรต้องกลัวถ้าเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความดับและเป็นไปเพื่อนิพพานต้องสละให้เป็นก่อนสละไม่เป็นนี่เย็นไม่ได้เพราะเราหวงว่าสิ่งนั้นของเราอยู่และก่อนจะตายยังไงมันก็ผูกพันอยู่กับจิตนี่แหละเพราะนี่คือสิ่งที่เราว่าเป็นสิ่งมีค่าที่สุดที่เรายึดติดอยู่ในโลกวันนี้ถ้าเรายังจัดการไม่ลงตัวเดี๋ยวจะกลับมาเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์จิตนี้ยังหวงอยู่พอพูดถึงคำนี้นึกถึงพระติสสะก็มีหลายรูปแต่ติสสะรูปนี้คือเรื่องของผ้าจีวรที่โยมพี่ภาวนาว่าจะเย็บถวายแต่เย็บแล้วยังไม่แล้วเสร็จดันมามรณภาพซะก่อนขนาดจะมรณภาพก็จิตยังลึกถึงเรื่องจีวรพอสิ้นใจไปเป็นเลนอยู่ในจีวรพี่สาวเย็บเสร็จแล้วก็มาถวายจะทำฉลากพัดแจกพระพุทธองค์บอกอานนท์อย่าเพิ่งแจกอย่าเพิ่งทำฉลากพัดเจ้าของเขายังหวงอยู่ใครพระเจ้าค่ะติดสะยังเป็นเลนอยู่ในจีวรให้ผ่านไปเจ็ดวันแล้วค่อยทำฉลากพัดภิกษุรูปใดพึงที่จะประสงค์และพึงที่เห็นสมควรแล้วใช้เห็นไหมเจ็ดวันพระนางมัลลิกาทำดีมาตลอดอกุศลแวบก่อนตายทำประสันทะกับสุนัข
แม่7 วันเหมือนกันพุทธเจ้าต้องใช้ฤทธิ์นะฉากนี้ต้องใช้ฤทธิ์บังถึง7 วันบังความคิดเหมือนกันพระราชาจะกริ้วมากว่าโอ้โหมเหสีตัวเองทำบุญซะขนาดนี้ถ้าบอกอยู่ในนรกเนี่ยไม่ต้องทำบุญอีกแล้วมาแล้วก็ลืมอยู่เลย7 วันครบจากนั้นก็ระลึกได้ก็บอกบัดนี้นางอยู่ในเทวโลกสบายนี่รวนแต่คำว่ากุศลหรืออกุศลที่ส่งผลนั้นอะไรที่คนกล้าก็จงอย่ากลัวโดยเฉพาะคำว่าบุญบุญนี้ชื่อว่าความสุขและบาปอยู่ตรงกันข้ามคือความทุกข์ใครจะเดินมาความทุกข์เดินไปทำไมเดินไปทำไมแค่ทางลำบากเราก็ยังไม่อยากไปเลยนะครับธรรมสัญจรไปเห็นโอ้หลุมเยอะทางรู้สึกจะไม่มีหมู่บ้านแล้วมึงมันแรงแค้นนั่นแหละถอยกลับดีกว่ามึงเดี๋ยวรถไปนี่นับรองคูดกระแทกเดี๋ยวจอดแน่ทางที่ไม่ควรไปเรารู้แล้วเราไปทำไมล่ะใช่ไหมก็หยุดเฉกเช่นเดียวกันจิตที่เป็นบาปอกุศลจะเดินไปทำไมสติต้องระลึกแล้วจิตต้องกำหนดรู้ปัญญาต้องเห็นแจ้งแล้วถ้าไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าคุณอบรมอะไรวิปัสสนาคุณอยู่ไหนกรรมฐานคุณคืออะไรทานศีลภาวนาที่คุณทำมาคุณไม่มีตัวรู้จริงหรือแค่คำว่าสติระลึกบาปบุญคุณโทษผิดถูกชั่วดีนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานคุณระลึกไม่ได้แล้วคุณจะไปยังไงแค่นี้ที่บอกเจริญสติก่อนระลึกได้ก่อนและทุกอย่างเราจะต้องประคองกำหนดจิตอันนี้ไม่นะอันนี้ใช่อันนี้ยาอันนี้โออันนี้เคก็ว่ากันไปเอาละสมควรเวลานะวันนี้ก็มีธรรมสัญจรนะ